ทัพบกรับชายไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการประจำปี2563หลักที่2ระหว่างวันที่1ถึง3พฤศจิกายน2563จำนวน 34,534 คนเข้ารับราชการณหน่วยทหารทั่วประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมปรับสภาพร่างกายและจิตใจจากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาเป็นการดำเนินชีวิตแบบทหารเพิ่มพูนทักษะทางด้านการทหารซึ่งกองทัพบกได้จัดเตรียมความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกทหารใหม่ไว้ทุกด้านอาทิโรงนอนโรงอาหารห้องออกกำลังกายห้องสันทนาการสถานที่ฝึกศึกษาห้องสมุดห้องรักษาพยาบาลเป็นต้นโดยกองทัพบกได้ยึดถือมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019และฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดและเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอีกด้วยเมื่อทหารกองประจำการเข้าหน่วยแล้วจะได้รับการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปสำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบกพุทธศักราช2562ระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง14ธันวาคม2563ซึ่งเป็นระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ล่าสุดได้มีการปรับลดเวลาการฝึกหลักสูตรดังกล่าวจาก10สัปดาห์คงเหลือ6สัปดาห์และมีการเพิ่มวิชาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทหารใหม่จะต้องเข้าใจมีความรู้อย่างพอเพียงนอกจากนี้ทหารใหม่จะได้รับการปรับพื้นฐานร่างกายให้มีความแข็งแรงพร้อมรับการฝึกตามหลักสูตรทางทหารการฝึกความชำนาญทางการรบเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติการมีจิตอาสาและการฝึกทักษะส่วนบุคคลอาทิการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและอาวุธการตรวจการและสังเกตการขณะลาดตระเวนการยิงปืนด้วยกระสุนจริงเป็นต้นทั้งนี้กองทัพบกมีนโยบายส่งเสริมให้ทหารกองประจำการได้เพิ่มพูนความรู้โดยการเปิดโอกาสให้เข้าสู่ระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศน.ในหน่วยทหารซึ่งสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้ารายงานตัวซึ่งทหารใหม่จะได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพโดยกระทรวงแรงงานจะเข้ามาให้คำแนะนำและรับสมัครเข้าทำงานหากมีความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนดนอกจากนี้หน่วยจะจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวญาติทหารใหม่ซึ่งจะเป็นการเข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่และสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นโรงนอนโรงประกอบเลี้ยงห้องน้ำพื้นที่ฝึกและชี้แจงให้ครอบครัวได้รับทราบเกี่ยวกับระบบการฝึกสิทธิประโยชน์ที่ทหารใหม่จะได้รับสภาพความเป็นอยู่โดยรวมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติทหารใหม่ว่าตลอดระยะเวลาที่บุตรหลานของท่านอยู่ในกองประจำการจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเสมือนบุคคลในครอบครัวโดยหน่วยจะเปิดโอกาสให้ญาติและครอบครัวได้พบปะกับทหารใหม่ในทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.